สถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อลำน้ำมูลอย่างแห้งขอดรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีส่วนที่จังหวัดราชบุรีไม่มีน้ำผลิตประปาหมู่บ้านจนต้องลงขันเพื่อซื้อท่อน้ำไปสูบจากบ่อเอกชนมาบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ เริ่มที่จังหวัดราชบุรีบ่อเก็บน้ําเพื่อใช้ทําประปาหมู่บ้านบ้านหนองลกกระเรียนในตําบลรางบัวอํเาเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแห้งขอดจนไม่สามารถผลิตน้ําประปาได้ชาวบ้านจึงต้องต่อนําท่อน้ําไปที่บ่อเก็บน้ําของเอกชนกว่า2กิโลเมตรเพื่อมาทําน้ําประปาส่วนทางน้ําที่ไหลามาจากเทือกเขาสูงอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปกว่า5กิโลเมตรพบว่าแห้งสนิทมากกว่า1เดือนเพราะไม่มีฝนตกลงมาส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นองค์การบริหาร ส่วนตำบลน,นำรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือแต่ไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค ที่จังหวัดบุรีรัมย์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านท่าเรือตำบลท่าม่วงกว่า10รายนำโคกระบือลงไปเลี้ยงบนเนินทรายที่โผล่กลางลำน้ำมูลที่ไหลผ่านอำเภอสตึกเนื่องจากน้ำแห้งขอดมีหญ้าและพันไม้ที่เป็นอาหารของวัวควายขึ้นอยู่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ30กว่าปีส่วนผู้เลี้ยงปลากระชังหลายหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบลท่าม่วงต้องหยุดเลี้ยงปลาชั่วคราวจนกว่าจะมีฝนตกลงมา ชาวนาในพื้นที่หมู่6ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่สามารถทำนาได้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเนื่องจากรอน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่จะปล่อยน้ำมาในช่วงวันที่1สิงหาคมนี้ชาวนาบางส่วนได้หันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนเช่นถั่วฝักยาวและแตงไทย